dan di konflik yang nanti sama. สายลัดในตำนานด้วยเด่นเขา23แล้วมันอายุเท่าไหร่นะดูนะเขาไม่มีใหม่แล้วพวกมึงคุยกันยังไงวะล่ะพิมพ์เอาล่ะปิเออแล้วพิมพ์ภาษาไทยหรืออังกฤษวะน่ะลำบากกันเลยทีเดียวนั่งอ่านนี่ก็นั่งพูดโอเคนี่เห็นขวานอันนี้ใช่ไหมทำการตีมันออกมาแล้วก็จะมากดตีที่ต้นไม้ต้นนี้ทำไมขวานไม่รีสปอนวะโอเครูปหน้าโกรธไปไม่ต้องรอ10วิถึงจะตัดได้แป๊บหนึ่งนะคุณเบนมันบอกให้รอ60วิถึงจะรวบรวมทรัพยากรได้หลังจากที่ล็อกอินเข้ามาเน็ตเอ้ยเน็ตก่อนหนึ่งก็มาแอดเฟนไว้ก่อนแล้วกันเบนบอกแต่ไลฟ์เวนแล้วมันจะแอดเพื่อนยังไงวะโอเคตัดไม้ได้แล้วรอแป๊บนึงโอเคแล้วผมก็กำลังข้ามสะพานไปโอเคคุณเบนฮัลโหลหันหน้ามาไอ้ยาแม็กซิมัมไอดีเบนทำไมเบนยืนนิ่งอย่างนั้นล่ะตบไก่รอแล้วฮัลโหลเบนนี่ไง not enough ID โอเคเบนตามมาไอ้ตรงเครื่องพวกนี้อย่าเพิ่งไปสนนะก่อนอื่นเราจะต้องมาที่ตรงนี้ก่อนโอเคตอนนี้ก็มาเก็บของที่ยังไม่มีไปก่อนแล้วนี่ไอ้พวกนี้ก็จะมาคุยกับอัศวินตรงนี้พวกมันจะมาคุยกับอัศวินเพ
พอคุยเสร็จมันก็จะให้เราไปทำของที่เป็นอาวุธของเราอ่ะก่อนอื่นเราก็ต้องเดินตามมาเรนเดอร์ไปเรนเดอร์ไปไหนก็ตามไปนั่นแหละถ้ามันมาที่ถ้ำแปลว่าต้องขุดทองแดงอ๋อไม่สิตรงนี้ลืมไปในตรงเครื่องเนี่ยเออที่ไหนวะฮัลโหลมาจะมาเนอะถ้าเดินตามมาเรนเดอร์ไปถึงไหนอ่ะก็กดที่คลิกขวาที่เครื่องอ่ะแล้วมันไอ้เครื่องนั้นอ่ะไอ้คลิกซ้ายคลิกซ้ายหรือคลิกซ้ายแหละมันจะมีบอกอยู่ว่ามันให้ใช้อะไรอย่างเช่นตรงถ้ำเนี่ยมันให้ใช้คอปเปอร์เปลี่ยนให้กลายเป็นแร่คอปเปอร์ส่วนไอ้ตรงเครื่องไม้นั่นอ่ะก็ให้กดคลิกซ้ายไปมีคอปเปอร์ด้วยเหรอวะมีตอนนี้เบนอยู่ไหนเนี่ยไม่ได้เล่นนานเหม็นตัวเบนเลยเบนเขาไม่ช่องเลยมีโอ้โห20 ซับเยอะนะเนี่ยซับที่20ก็ซับผมเนี่ยแสดงว่ารอบที่แล้ว19ไงใช่แล้วนี่หลังจากที่ อะไรมาเสร็จแล้วก็มาที่โต๊ะครับตรงนี้เป็นอยู่ตรงเขาเป็นนี่ว่านักสตรีมเมอร์ในตำนานใช่แล้วทำไมนิดไลท์หนึ่งวะใครไปกดทำไมมองไม่เห็นตัวเบนวะตัวเบนอยู่ไหนนี่ยังไงก็แจ้งมันเถอะก่อนอื่นก็มาที่ไอ้โต๊ะที่มันเป็นไม้อะที่มันไม่ใช่ทางนะแล้วก็ดูในที่แชทอะมันจะมีบอกอยู่ว่าเราต้องใช้อะไรเพื่อค้าเป็นอาวุธของเราอย่างเช่นของผมอะมันจะใช้คอปเปอร์2กับไม้1ผมก็จะใส่คอปเปอร์ไป2ก้อนไปเดี๋ยวของผมต้องใช้ทางนึงว่ะมันไม่ใช่แท่งสติ๊กลืมไปเอ้ยถ้าเป็นเหล็กเออของผมก็น่าจะทำที่ทางนี่แหละใส่ของตามที่มันบอกอะแล้วก็ออกมาวินคือตัดมาคืนย่าเดินพอมาได้วินอุ้ยไปหมดแล้ววะคือตัดปูไม่ได้พอใส่ของเสร็จแล้วก็กดคลิกซ้ายที่ตรงรูปติ๊กถูกนะแล้วมันจะมีไอเทมโผล่มาตรงกลางด้านขวาคุณเบนก็ฝากเป็นแทงให้หน่อยแล้วกันมึงได้โลมนุษย์แล้วนะใช่แล้วฮะเดี๋ยวคุณเบนต้องเอาไม้ไปแปรรูปก่อนสินี่ตรงนี้ตามมาคดคลิกขวาที่เครื่องเนี้ยหรือจะคลิกซ้ายก็ได้แล้วก็กดคลิกซ้ายที่บล็อกไม้แล้วกดคลิกซ้ายที่ติ๊กถูกอ่ะแล้วก็มาตรงนี้ไฟไกฮัสว่าแตกหนึ่งดูตกใจเสียงมึงเนี่ยแล้วก็ใส่ของไปตามที่มันบอกเลยแล้วคนก็จะกลายเป็นโลกมนุษย์ที่แท้จริงนี่เอาตัวมึงก็ได้เขาเลือกวอลเลเยอร์ไงวอลเลเยอร์ได้ข่าวมันต้องเอาดาบไปฟันไหมใช่ไงวอลเลเยอร์มันถึกสุดแล้วโอเคมาคุยกับ NPC ตัวนี้กดที่ขวาที่ NPC ตัวนี้พอมันเห็นว่าเรามีอาวุธปุ๊บมันก็จะให้เราผ่านทางไปได้เพราะว่าทางเนี้ยมันอันตรายมากคิดว่าจะเป็นปาร์ตี้กันแล้วน่าจะได้แชร์ XP กันอะลองไปดูกันก่อนแล้วกันแล้วก็เดินไปชนในบล็อกดำๆนี่เลยนะพอคุยกันเสร็จแล้วPon, you must use a spear. เดี๋ยวไปคราฟอันนั้นมาทำไมคราฟของให้ถูกสิดูในช่องแชทดีๆว่ามันให้คราฟยังไงแล้วก็ไปหาของมาทำก่อนเดี๋ยวผมจะรออยู่แถวๆนี้แหละผมจะรออยู่หน้าทางเข้าเพราะมันออกไปไม่ได้แล้วโอเคระหว่างไมค์ที่เฮดมีอะไรอัปเดตหรือยังยังเซิร์ฟยังไม่เปิดเลยอ่ะปิดดีกว่าใช่แต่มันปิดไว้นะวะนี่ก็สกินที่แท้ทู
หูฟังพวกนี้เลยหนีมาเล่นในดีเทลเลยเย่อยากได้มันแล้วไอ้ตรงนี้มันขุดไม่ได้เพราะมันไม่ใช่แร่ของปลั๊กอินแร่ของปลั๊กอินมันจะเป็นแบบไม่ใช่เหลี่ยมๆเฉยๆอ่ะมันจะเป็นแบบเหมือนคล้ายๆของไฮเทลมันจะเป็นก้อนๆออกมาเลยอ่ะเหมือนในไฮเทลพอคุณทำอะไรเสร็จแล้วคุณก็กดที่ขวาที่ไอ้กาดตรงนั้นอ่ะแล้วก็วิ่งชนบล็อกดำมาเลยทำหอกให้เสร็จมีการวิ่งชนดูในช่องแชทให้ดีๆว่ามันให้ใช้อะไรเท่าไหร่แล้วก็ใส่ตามจำนวนแล้วก็กดติ๊กถูกมาถ้าผ่านไปแล้วบอกมาด้วยนะเพราะอาจจะมองไม่เห็นตัวมันมีวิธีเปล่าวะทับหิวได้ป่าวะนี่มีนี่ทับหิวโอ้โคตรเยอะเลยอ๋อนี่ไงครับเฟรนด์ FIEND แอดเบนโอเคแอดเบนเป็นเฟรนด์เรียบร้อยต่อไปก็น่าจะพอแล้วปะมันไม่มีอะไรที่ใช้อื่นได้ไม่มีอะไรที่เปิดให้เห็นคนอื่นได้ถ้าเกิดผ่านมาแล้วก็บอกด้วยนะถ้าชนบล็อกดำแล้วโผล่เนี่ยทำแล้วบอกจะได้ไปต่อเติมอัดต่อโอเคเราก็เดินไปต่อไปไอ้พวกศพนี่ไม่ต้องสนใจแล้วก็แค่พวกทหารที่ตายเดี๋ยวนี้พอเดินมาถึงตรงนี้เราก็จะถูกหยุดชะงักโดยทัสซิมเพราะมันมีมอนโผล่มามันเข้ามาใกล้เราก็ต้องฆ่ามันฆ่ามันนั่นแหละโอเคต่อไปก็วิ่งต่อไปแล้วก็จะได้ยินเสียงแปลกๆแล้วก็เดินต่อไปตรงนี้ก็จะพบว่าเมืองถูกโจมตีแล้วประตูก็ปิดแล้วเราก็ต้องไปฆ่าพวกมันใช่ไหมที่ฆ่าแค่ประตูตันตัวเดียวแล้วประตูตัวนี้ก็จะเปิดแล้วเราก็ต้องออกไปตรงนี้ก็จะวิ่งผ่านไปเลยก็ได้แต่แนะนำให้แบบไฟอัพเวลไปก่อนเกมนี้ใช้สกิลได้นะสกิลเริ่มต้นของทุกสายก็คือขวาซ้ายขวาขวาขวาซ้ายอะไรอย่างเงี้ยของแท้งนี่โอ้ระเบิดโคตรแรงเฮ้ยอยู่นะแอสซาซินเนี่ยแกะไปหมดยังหมดแล้วเนาะโอเคตรงเนี้ยจะเป็นจุดที่ยากหน่อยอันนี้จะเป็นกาดที่จะพาเราฝ่าจุดที่ยากที่สุดไปมันจะบอกวิธีใช้สกิลให้กลับแล้วด้วยคลิกขวาซ้ายคลิกขวาใครมาเสกระเบิดอะไรเล่นไหมแล้วพอมันคุยถึง8ถ้า8ปุ๊บมันให้เรากดคลิกขวาซ้ายขวาเพื่อที่จะไปต่อแล้วก็กดคลิกขวาซ้ายคลิกขวาแล้วมันก็จะให้เราวิ่งไปเลยแล้วเราก็รีบวิ่งตามพี่ตูนไปเลยแบบไม่ต้องสนอะไรดูเป็นข้างหน้าข้างหน้าเห็นอะไรก็ตีไปก่อนแล้วกันใกล้ถึงแล้วเนาะโอเคเบนรออยู่ตรงนี้ไปรอจนกว่ามันจะคุยเสร็จเดี๋ยวผมจะรออยู่ตรงนี้ถ้า
คุยเสร็จแล้วมันจะถึงจะเดินออกมาได้ขี่ไปไปตอนนี้เราต้องไปที่ปราสาทเพื่อที่ไปพบกับพระราชาเพื่อที่จะไปหาพระราชาดูนาเวนเทลีแรกนี่เป็นชื่อประเทศนี้มั้ยวิ่งมาทางขวาปุ๊บเราก็จะเห็นพระราชาพร้อมกับเพื่อนเราที่ได้คุยแล้วก็กดคลิกขวารัวๆไปเลยในแผนนี้ก็อย่าเพิ่งใช้แล้วกันเพราะมันไว้ใช้ในการวาร์ปกับมาที่เมืองนี้โดยแลกกับโซลพอยต์แล้วก็จะออกจากเมืองไปจองมาช้อปปิ้งของก่อนก็ได้เพื่อหาของไปไฟกับศัตรูตรงแรกนี้กาดก็กดคลิกขวาไว้4ครั้งพอแล้วตัวเนี้ยจะมาซื้ออะไรก่อนเขาให้เอมอรัลด์เรามาเยอะมากมาที่ก็เดินหาอะไรไปก่อนตรงนี้พอคลายเอมอรัลด์ร้านอาหารต้องเวล4ก่อนวิทยาโพชั่นขั้นต่ำสุดคือต้องเวล5ก่อนเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะออกไปฟาร์มเวลไว้ที่นอกเมืองแล้วถ้าเวลอัพแล้วอ่ะก็กดที่ขวาที่นาฬิกานะเพื่ออัพสกิลจะมีอยู่5อย่างก็อ่านเอาแล้วกันอันแรกก็คือตีแรงช่วยให้ตีขี้มากขึ้นมีโอกาสขี้มากขึ้นอันที่สองจะทำให้ใช้มานากับสกิลน้อยลงอันที่สี่ก็คือจะถึกมากขึ้นอันที่ห้าคือมีโอกาสโดนตีแล้วหลุดได้แล้วเราก็ต้องมาคุยกับอิตแซนกดคลิกขวาไว้5รอบพอไม่ไม่สี่หกรอบจนกว่ามันจะขึ้นมาว่า New Quest StartedInsane Brother แล้วเราก็จะออกไปจากตรงนี้ซึ่งเฟรนด์ผมก็ยังทำไม่เสร็จหรอกตอนนี้เราก็มาฟาร์มเวลอะไรเกมอะไรเหรอครับเล่นได้ป่ะครับเล่นได้ป่ะมันตาตาครับตา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 อับุ้ยอยากกลับบ้านอ่ะอยากกลับบ้านวันนี้สิบโอ้โหคนแรงครับทำใจแต่บอกว่าไอ้ตรงนี้มันเถื่อนกันเราจะต้องมาเดินไปที่ไหนกันจบได้แหละได้แหละได้แหละไม่ครับอยากเดียวอ่ะเดียวตีลาซาก้าดีกว่าอยากเล่นแอลแล้วก็เล่นไม่เป็นไม่เคยเล่น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 เดียวเดินแถวนี้เอาไปสวัสดีครับ2529มันคือกล่องที่จะสุ่มดอกตามแบบเก็บของก็ครับเขาใครอ่ะ29 59 29สวัสดีครับคือใครโลจิมันตาก็เปิดเพลงจังไม่เปิดเป็นเปิดตรงข้างนอกเนี่ยสามารถความสุขจะมาโดยการตกตรงก็ได้อ๋อแล้วสนุกไหมครับสนุกปะสนุกปะเดี๋ยวกลับบ้านมีขยะกลับบ้านอยู่นี่แม่งร้านเกมแม่งก็ดีเนี่ยมีร้านเกมด้วยเหรอฮะโอ้โหพี่ตาทีละ20ใช่ไหมปิดเพื่อไปเล่นแอลมันก็จะลุงท้ามาออกมาคุยหน่อยกันอยู่เลยฟาร์มโอเคโอเคเขาไม่คุยเขามีปากไหมเขาไม่มีไหมเขาผมชื่อนี่นะผมชื่อไอ้สัตว์นี่มันชื่อผมชื่อตาครับอายุประมาณ2ใช่ใช่อายุราวๆได้ข่าวเป็นป้าตานะไม่ใช่เหรอว่าแต่ปักนี่เหมือนจะไม่ใช่อยู่ตรงไหนในรูจมูกเอาเปิดใครไลฟ์อยู่อ่ะพี่แก๊กเลยฮะเห็นบอกไลฟ์อะไรไม่ช่องไอ้เบนอะไรเฮ้ยหรอเห็นกระจกขนาดนี้เลยเหรอวะโอ้โหต้องผมเหร
ช่องผมอ่ะโอ้ยเหมือนเลยกูเหมือนแล้วตอนนี้เบนไปไหนดิจะพักในหัวพ่อทำไมมันเฉลี่ยยังวะยาวๆๆจะทำไมไอ้ฟันแล้วก็เปิดแต่เพลงกันไม่ได้เธอจังเจอไม่ดีรอแป๊บนึงโอเคเห็นยังเป็นตอนนี้ก็สีผมไหมเนี่ยบอสบอสมึงว่าไหมสีผมโยบายดีเจงว่าทำหมดกี่บาทแค่อบไอ้กิลเตโอป้าไปทำสีผัวก็ล่อไป 5,000 แล้วแล้วมึงรวยโยบายดิเดี๋ยวปาล์มครับกูว่าไอ้เนี่ย3 4,000 เอ้ย 6,000 ได้ครับโหเล่นเกมไหนทำไมมี Secure Access Point Access Point Minecraft อะไรหรือ Web ไม่แบบมี Secure ไม่เกี่ยวคือ Minecraft เนี่ยเซิร์ฟเป็น ORPG โอ้ What the fuckซื้อมากี่บาทน้องร้อยเหรอเขาแพงชื่อตัวเองเหรอนะชื่อตัวเองมั้ยโอ้นุ้ยเหรอหรือว่าอะไรสกินตั้งใจสกินว้าวนึกว่าสกินตั้งใจไอ้พวกธนูพวกนั้นไม่แน่ใจว่ามันจะโดนกับเราหรือเปล่าเพราะมันเป็นของไม่น่าโดนหรอกพี่เสกคาถาแล้วเสกคาถาเสกคาถาแล้วเสกคาถาแล้วคาถาอะไรวะคาถาคงไม่อาปันนาปัจเจียเฮ้ยดีนะโอ้ยไฟบ้องโอ้สมที่ใช้เวทมนต์ได้อ้าวลุงยังไม่มาหรอใช่ใช่ลิงยังไม่มาลิงเฮียแล้วไงลุงลุงยังไม่มาหรอเธอแปลกก็ได้ทุกทีแกจะทุกทีแกเกี่ยวใช่เหรอไม่ได้ทุกทีแกมาก่อนพี่เองโอ้โหเพิ่งรู้นะเนี่ยต้องวันพี่แกมาก่อนโอ้ยเน็ตแม่งกระตุกฝ่ายเลยเล่นไม่ได้เลยตีไม่จับไม่ได้ละตัวเปลี่ยนเน็ตแล้วไปดูว่าแม่มึงเยอะหรือบักไฟเลยไปดูเยี่ยน้องได้ดูหนังโป้อยู่สักจบก็ฟังวิวไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับคุณเบนตอนเย็นที่ว่ามีนาฬิกาปะที่มีนาฬิกาปะไม่ใช่แล้วนั่นเป็นเทนที่ร้องเพลงปะที่ร้องเพลงก็แม่งพอพอนั่นเป็นอะไรพอที่เป็นปลาหมึกแห้งปะ5 บาทอ่ะนั่นเป็นโต๊ะหาถามยิงไปไม่ใช่เรื่องแบบโดนแบบเกือบล่วงก็ปิดไลน์ผมปิดหน่อยเข้าไม่ได้ไม่น้อยเติมแคสในรัศ